สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ป้อมปราการเมืองชินงนะคะประเทศฝรั่งเศสค่ะต่อไปเราเข้าไปชมนิทรรศการภายในอาคารนี้เลยนะคะปราสาทตัวนี้นะคะมีนิทรรศการรออยู่ค่ะก่อนอื่นเรามารับชมวิวัฒนาการเกี่ยวกับโครงสร้างของป้อมปราการกันเลยนะคะซึ่งเริ่มสร้างเมื่อศตวรรษที่11ในสมัยพระเจ้าฟูลิกที่4ค่ะต่อมานะคะก็จะมีการสู้รบปรบมือกันแล้วก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะคะพระเจ้าเฮนรี่ที่2ก็ได้มาบูรณะซ่อมแซมต่อเติมขึ้นอีกนะคะโดยจะเห็นเป็นสีเทาที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่าป้อมปราการเมืองชินงนะคะยังอยู่ในยุคของสงครามร้อยปีนะคะมีการต่อสู้กันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เปลี่ยนเจ้าเมืองมาเป็นระยะนะคะใครรบได้ทำลายล้างสิ่งใดก็จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมสูงต่อขึ้นมาเรื่อยๆนะคะซึ่งก็สังเกตตามการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะในศตวรรษที่14นะคะเป็นยุคแห่งท่านเขาแห่งอองจูนะคะก็มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพิ่มสีเทานะคะที่เห็นเนาะก็จะเป็นหอคอยนะคะแล้วก็มีปราสาทที่ปรับหักพังก็ได้ซ่อมแซมขึ้นนะคะและก็ต่อมาจะเป็นยุคของพระเจ้าชาญนะคะคือก็จะมีการต่อก่อสร้างตัวอาคารสีดำๆเพิ่มขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นยุคที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแต่สงครามทำลายล้างทุกสิ่งอย่างนะคะสภาพที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้ในยุคศตวรรษที่20-21ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะณจุดนี้นะคะเข้าใจว่าเป็นห้องพักจำลองนะคะเป็นการจำลองห้องพักของเจ้าเมืองนะคะก็จะมีโต๊ะทำงานนะคะมีเตียงนอนนะคะแล้วก็ถัดจากเตียงนอนทางด้านถัดไปนะคะซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเก็บข้าวของเครื่องใช้นะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเนี่ยค่ะก็เหมือนโต๊ะทรงงานหรือว่าผ่อนคลายประมาณนั้นเนาะขึ้นไปข้างบนกันเลยค่ะชั้นด้านบนนะคะมีอะไรให้เราชมบ้างเนาะสำหรับด้านบนนะคะก็จะเป็นห้องนิทรรศการเกี่ยวกับภาพแล้วก็เครื่องประดับตกแต่งนะคะเป็นเกี่ยวกับการถวายเครื่องบรรณาการเป็นประวัติอีกหลายๆอย่างนะคะที่น่าจะเป็นที่น่าสนใจนะคะของทุกท่านนะคะแล้วก็ณเบื้องบนแห่งนี้นะคะอย่างที่บอกพระเจ้าเฮนรี่นะคะหรือว่าอองรีที่2นะคะสิ้นพระชนม์ที่นี่เนาะก็จะทำให้เห็นเฉยๆว่าเขาพระเจ้าได้มาสิ้นพระชนที่นี่แต่จริงๆแล้วพระศพได้นำไปฝังอยู่ที่เมืองฟอนเตรูปนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับพระชายาเนาะคือแม่ของพระเจ้าเดอะไรอันฮาร์ทนะคะริชาร์ดเดอะไรอันฮาร์ทคือแม่ทัพที่สำคัญอีกคนหนึ่งของอังกฤษนะคะแล้วก็ที่นั่นก็จะมีการนำเสนออีกนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเราเก็บภาพเก็บรายละเอียดไว้เยอะเลยค่ะและ
และที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นหุ่นจำลองของพระเจ้าชาญนะคะซึ่งก็จะทำไว้แค่ครึ่งพระองค์เนาะเพราะว่าเขาจะเป็นการนำเสนอให้เรารู้ว่าพระเจ้าชาญเนี่ยก็เป็นเจ้าเมืองน่าจะองค์สุดท้ายไหมของแห่งที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ท่านได้สิ้นพระชนม์เมื่อปี1422นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าในขณะที่ท่านสิ้นพระชนม์นี้ก็เป็นท่านยังเป็นพระราชาอยู่นะคะ Long Life the King นะคะก็จะเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจทหารเทิดทูนพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งเริ่มใช้ในปี1000ในคริสต์ในช่วงปีศตวรรษที่15นะคะแล้วก็ก่อนที่จะออกรบออกศึกแล้วก็เป็นการถวายความเคารพบูชาพระมหากษัตริย์ประมาณนั้นนะคะให้กำลังใจทหารผู้ไปปฏิบัติการด้วยประมาณนี้นะคะไฮไลท์ของนิทรรศการนะคะก็จะอยู่ที่ห้องพัก2ห้องนะคะซึ่งจัดเป็นการเทิดทูนชอนออฟอาร์คหรือจอห์นดักหรือว่าแม่ทัพหญิงผู้ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสนะคะผู้เป็นลูกชาวนานะคะตัวเล็กๆแล้วก็พลิกผันตัวเองเข้ามาเป็นแม่ทัพโดยที่นางได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าชาญที่นี่นะคะที่เมืองชิหนงนะคะในอายุเพียง14ปีนะคะแล้วก็ได้นำเสนอความกล้าแกร่งของนางเพื่อที่จะกอบกู้ประเทศชาติขึ้นมานะคะแล้วก็เรามีประวัติอยู่ในคลิปหลายคลิปนะคะมาฟังกันคร่าวๆตอนนี้บ้างก็ได้นะคะเพราะว่านางก็ในช่วงเวลาที่ได้เข้าถวายตัวเป็นแม่ทัพนะคะก็สามารถกอบกู้เอกราชได้จริงๆนะคะแล้วก็แม่ทัพส่วนใหญ่ก็จะมีความเกรงขามในตัวเด็กหญิงตัวน้อยๆนะคะแล้วก็กลัวนางจะใช้อำนาจบารมีที่สามารถกอบกู้เอกราชเนี้ยได้มาใช้ในทางที่ผิดแล้วพวกแม่ทัพจะโดนกลั่นแกล้งประมาณนั้นนะคะคือตัวเองจะหมดความหมายว่างั้นเถอะก็เลยใส่ร้ายนางนะคะว่าเป็นแม่มดเนาะนอกจากได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วนะคะสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องเนื้อหาก็จะสามารถเกี่ยวข้องพันกับประวัติศาสตร์ชาติฝรั่งเศสด้วยนะคะและก็มีตัวอย่างให้ชมนะคะเฉพาะโปสเตอร์เนาะหลังจากนี้นะคะก็มาชมด้านนอกนะคะขึ้นหอคอยเลยค่ะเนี่ยค่ะหอระฆังหอสูงนะคะซึ่งจะเป็นไฮไลท์สุดท้ายในคลิปจากแม่น้ำหลวงนะคะซึ่งขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งแล้วนะคะในระดับขั้นที่สองของข้างบนกำแพงเนาะจะอยู่ภายในแล้วแม่น้ำหลวงแล้วก็จะเห็นเมืองเก่าอีกฝั่งหนึ่งซึ่งฝั่งแม่น้ำตรงนั้นจะเป็นพวกบ้านพักขุนนางทหารข้าหน้าด่านอะไรประมาณนี้นะคะจะดูแลปกป้องมาขึ้นมาข้างบนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของหอระฆังเนาะที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะสูงมากได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะเข้าใจแหละเดี๋ยวมองมุมจากข้างบนนะคะอันนี้คือทางที่เราเข้ามาเนาะตึกที่เห็นข้างล่างตรงเนี้ยตรงที่คนกำลังเดินเข้าเดินออกอยู่ตรงเนี้ยก็จะเป็นตึกประชาสัมพันธ์นะคะแต่เราก็จอดรถตรงนู้นเนาะเดี๋ยวให้ดูเป็นลานจอดรถนะคะก็จะอยู่ตรงนั้นเนาะตรงนี้นะคะเดินไม่ไกลค่ะจอดฟรี
ก็เดินมาเมืองเก่านะคะก็จะสวยงามเนาะเดี๋ยวถอดแว่นดำก่อนมองไม่ค่อยชัดก็จะเห็นแม่น้ำหลัวนี่คือจากมุมข้างบนนะคะความเป็นศิลปวัฒนธรรมเป็นสถาปัตยกรรมน่าจะเป็นของโรมไหมอ่ะเราดูไม่ออกเลยอ่ะหลังคาเทาๆเนี่ยค่ะตรงสะพานนะคะข้ามไปก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตรงลานของแม่น้ำลัวก็จะมีการจัดนิทรรศการการเล่นอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วตรงนี้ที่เราเคยเก็บภาพตอนช่วงเช้าเนาะก็เมื่อขึ้นสูงก็ยังจะเห็นไกลแล้วก็จะเห็นภาพอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าเห็นสูงเห็นจุดแล้วก็เห็นจะเห็นปราสาทเล็กๆอยู่ตรงนั้นด้วยความยิ่งใหญ่ของเขาไม่ได้อยู่ที่ความใหญ่โตแต่อยู่กับการปกป้องอิสระภาพของประเทศการความหลงเหลือของวัฒนธรรมของสถาปัตยกรรมที่สวยงามซึ่งในสภาพของหมู่บ้านก็จะยังเห็นความสวยงามอยู่อย่างแบบค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะค่อนข้างจะสมบูรณ์ซึ่งเราไม่สามารถจะบรรยายได้หมดหลังคาเขาจะประมาณเทาๆอย่างเงี้ยค่ะสีเทาสีขาวเนาะค่ะเข้าใจว่าทุกคนจะต้องบอกว่าว้าวสวยงามนะคะขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะจุดสูงสุดนะคะก็เหมือนจะเป็นจุดสุดยอดของการเที่ยวชมเมืองชินงแล้วนะคะก็หามุมเก็บภาพกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็ได้มุมสวยงามอยู่ก็ได้ทั้งปราสาทด้วยแล้วก็แม่น้ำด้วยนะคะอันนี้ก็คือมุมที่อยู่สูงสุดบนหอนาฬิกานะคะหอคอยที่เราเดินลอดเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบก็กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อในการทำช่องต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะคะขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะคลิปต่อไปจะเป็นการชมเมืองเก่าของชินงนะคะจะเดินชมเมืองเก่ากันนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ